สวัสดีครับวันนี้ homelandjumri.com ก็จะพาท่านมาที่เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อตำบลเขาค้ออำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานชื่อว่าพระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษกเมื่อวันที่27มิถุนายน2539ลักษณะของเจดีย์ออกแบบให้มีเอกลักษณ์ทางศิลปะพุทธสถานทางภาคเหนือเป็นสัญลักษณ์สถาปัตยกรรมสมัยสุโขทัยและรัตนโกสินทร์ประยุกต์รูปแบบขององค์พระบรมธาตุเจดีย์ที่ผังของฐานด้านล่างเป็นแบบย่อมุมไม้12ฐานชั้นบนมีผังเป็นแปดเหลี่ยมอันเป็นลักษณะที่มีการใช้ตั้งแต่สมัยทวารวดีองค์พระบรมธาตุเจดีย์มีความสูง69หลาซึ่งหมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุครบ69พรรษาและฐานเจดีย์กว้าง39หลาหมายถึงปีพุทธศักราช2539ภายในองค์เจดีย์ประดิษฐานพระพุทธรูปให้ประชาชนได้สักการะบูชาส่วนยอดเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระอัฐธาตุของพระพุทธเจ้าที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกาชาวเพชรบูรณ์สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสทรงครองราช50ปีและเป็นที่สักการบูชาของพุทธศาสนิกชนตลอดจนประชาชนและนักท่องเที่ยวก็มาร่วมกันประกอบพิธีเวียนเทียนในวันสำคัญทางศาสนา